ในส่วนของราฟ Daily ตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีโซนตรงนี้พกไส้ตรงนี้อยู่นะผมซึ่งณนะจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากและตอนนี้มันก็มีการกลับตัวลงมาเยอะมากนะค,คำถามคือวันนี้หรือเจ้าแทงนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงต่อนะครับเรามาดูขอเช็คนิดหนึ่งนะโอเคเรามาดูส่วนของ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องรอเจ้าแทงนี้เนี่ยมันปิดคอนเฟิร์มว่ายังไงนะครับมันจะปิดต่ากว่าโซนนี้ไหม ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็เป็นสัญญาณว่ากราฟจะต้องมีการกลับตัวลงมาเล่นถึงโซนวนนี้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเจ้าแท่งนี้เนี่ยไอ้สีชั่วโมงแท่งนี้มันปิดเหนือโซนนี้นะครับนี่เป็นสัญญาณว่ากราฟจะต้องมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้เหมือนที่มันเคยทํามาจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะสังเกตซ้ายมือนะนะตอนเนี้ยราคามันวิ่งมาถึงจุดนี้ครับครั้งที่1มันเคยมาจุดนี้แล้วมันเด้งขึ้นใช่ไหมครับครั้งที่2เจ้าแท่งนี้นะซูมเข้าไปดูครับเราจะเห็น เจ้าแท่งนี้มันก็เคยมาแตะโซนนี้เหมือนกันครับแล้วมันก็เด้งขึ้นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายนะครับก็ต้องรอดูว่าเจ้าแทงนี้เนี่ยเขาจะมาโซนนี้แล้วเด้งขึ้นไหมนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยดูส่งเนาะมันน่าจะเซล,ลด้านแต่ตรงนี้แล้วแต่ปัญหาคือมันเลทไม่พอนะครับตอนนี้ราคามีโลมีไฮมีโลมีไฮต้องลงมาทําโลถูกต้องแล้วนะครับ แต่ถามว่าดูอย่างนี้ทำไมถึงไม่เซลล์นะครับคำตอบคือว่าเลนไม่พอเนาะและที่สำคัญเนี่ยแนวรับตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่ควรเล่นด้วยผมก็เลยไม่ได้เล่นตังแต่เมื่อเช้านะครับในสองสามสิบนาทีเองก็ตามนะตอนนี้ราคาเหมือนจะคอนเฟิร์มว่าจะปิดต่ำกว่าโซนนี้แล้วนะผมจะถามว่าตอนนี้มันเซลล์ได้ไหมผมคิดว่าไม่ควรเซลล์ตอนนี้แล้วทำไมครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอราคาเนี่ยอาจจะมาถึงจุดนี้ก็ได้แล้วเป็นจุดที่การว่าจะกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับและยิ่งถ้าเราไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โห เจ้าหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้มันลงมาเยอะมากแล้วนะครับถ้าเรามาเซลสามสิบนาทีแท่งนี้หนึ่งตอลอสกว้างมากนะครับเลนไม่พอสองอาจจะเป็นจุดที่หนึ่งชั่วโมงลงมาเยอะแล้วไม่ควรเล่นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูก่อนให้เวลามันหายใจหายคอหน่อยนะครัเพ่ายมันจะเป็นทางไหนและเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเล่นเอาน่าจะโอเคกว่าดีกว่าที่เรามาเสี่ยงดวงเอาไม่โอเคเนาะ,ะประมาณนี้ในส่วนของทองคำนะครับ และก็เออลืมบอกว่าถ้าสมมติหาจังหวะบายขึ้นแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวรอมิมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้อาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้เลยนะครับเพื่อคิดว่าเออตรงนี้จะแค่ลงมาเอาิค q u i ิตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่ก็รอบายหนโซนนี้น่าจะ perfect ที่สุดในการเล่นบายทองคาขึ้นมาเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลถ้าสมมติอ,อยู่ดีเขามีการปิดต่ำมาโซนนี้ไม่ได้แน่นอนะครับว่าราคาจะไปไหนล่ะก็ต้องมา collection มูพวนนี้ที่มันขึ้นมาตอนตามข่าวนั่นเองเนาะก็ต้อง collection มูพูนนี้ด้วยนะครับในส่วนของ จีพีพีนะครับจีพีพีจนะตอนนี้ราคาเนี่ยอืมเหมือนจะเป็นโซนนี้นะครับก็อาจจะต้องรอว่าเฮ้ยเขาจะมีการาริเทสโซนนี้ไหมซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องมีลงมาทั้งหมดประมาณสิบเจ็ดจุดนะครับสิบเจ็ดปิไม่สิบเจ็จุดเพื่อหาจงาังหวะบายขึ้นต่อตรงโซนนี้นะครับก็ทำไมให้ผมถึงคิดว่าบายต่อล่ะเราดูซ้ายมือครับ เป็นแนวต้านสาคัญซ้ายมือก็เป็นแนวรับสาคัญซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าแท่งนี้เคยมาจุดนี้เด้งขึ้นนะครับมาจุดนี้เด้งขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวมาจุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสเด้งขึ้นเหมือนกันครั้งที่3เนาะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาจังหวะบายขึ้นจากโซนนี้เอานะครับอ่าน่าจะเป็นโซนตรงนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันสั้นๆเล็กๆเข้ากับโซนก่อนตรงนี้นะครับน่าจะ perfect ที่สุดใน่วน30นา,า,าทีก็เรียบร้อยเลยครับลน์อ up ทุกอย่างแนวตา้นานแนวรับแนวรับแนวรับ,รบถ้าลงมาตรงี้ทีหนึ่งแน่นอนว่ากาจะะไปไหน มันก็ต้องเด้งขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอาจจะหาจังหวะบายขึ้นจากโซนนี้ผมว่าเป็นจุดที่โอเคที่สุดถ้าจะเล่นบายที่แนวรับนะครับในส่วนของข้างบนกันบ้างข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็ติดสายมือตรงนี้อยู่ยาวๆเลยนะครับถ้าสมมติหลุดตัวนี้ไปได้แนะนําให้เล่นแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ขวรเล่นนะครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในเลนประมาณสักเท่าไหร่วะ 90ปีบ์โอเคเพะนั้นถ้าเลียงประมาณ90ปีบเราอาจจะหาจาาังหวะบายขึ้นเหนือโซนนี้ได้นะครับซึ่งจากจุดเที่ยจะบายขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก30ปีบแน่นอนว่าขอกําไรประมาณสั้นๆเนี่ยประมาณสัก15ปีบครึ่งหนึ่งได้ไหมตลาดน่าจะให้ได้ไม่จ่ายรายเกินไปนะครับเนาะณนะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดนะครับว่ามันจะปิดยังไงถ้าสมมติมันมีการ ปิดเป็นแท่งเล็กๆอาจจะลงมาลักษณะแบบนี้นะครับรอแท่งถัดไปว่าเขาจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ไหมถ้ากลับตัวขึ้นก็อาจจะหาจังหวะบายได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยซ้ายมือมีแนวต้านไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าราคามันจะวิ่งขึ้นยังไงมันต้องขึ้นได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของ u s 3 t เนาะนะนะตอนนี้ราคาอยู่ในกรอบนะครับผมมีแนวต้านแนวรับตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านพวกนี้ไปก่อนนะครับหรือแนวรับพวกนี้บางคนถามเฮ้ยเล่นในโซนได้ไหมก็ต้องลองวัดดูครับเล่นในโซนเนี่ย คิดว่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่เพราะเลนสมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสมมติมันต่ำกว่าโซนนี้แน่นอนครับหาจังหวะเซลลงมาได้แต่ผมคิดว่าเซล์ที่ควรเล่นที่สุดน่าจะเป็นต่ำกว่าโซนนี้ถึงจะเซลล์ได้ทําไมครับเพราะว่าถ้าเราเซลลตรงนี้ลงมาเนี่ยแน่นอนครับกราฟมันดูซ้ายมืออยู่แล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยโซนนี้คือโซนที่มีแนวรับมาก่อนซึ่งฉันอาจจะไม่ไม่อยากจะเล่นมากนะครับในโซนนี้ต้องรอให้มันเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้มาก่อนโซนนี้เป็นโซนไซด์เวย์ผมพูดผิดนะครับไม นในส่วนของบิตคอยราคามีนวต้าันข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็วตรงนี้แน่นอนว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันเลือกทิศทางนะครับมันจะขึ้นทางไหนถ้ามันขึ้นทางนี้แน่นอนครับว่ามีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้หรือถ้าปิดลงมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้น,น่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเนาะ